เริ่มโอเคโอเคมาสามสองยกแต่ไม่ได้นะไม่ใช่แถวนี้นะที่ไม่ใช่ยกนะเมื่อกี้ซ้อมเฉยๆเอาเบาๆเอาใหม่แล้วกันเมื่อกี้วอร์มแขนมาแล้วพีคนับให้หน่อยนับเลยครับนะครับสามสองหนึ่งยังไม่น้องยังไม่ได้พูดว่ายกเลยพูดคำว่ายกเลยเอาละต้องยกไปเมื่อกี้ซ้อมถูกไหมสามสองหนึ่งยกเดี๋ยวจะพูดว่าสามสองหนึ่งยกนะครับถูกต้องสามสองหนึ่งยกต้องยกก่อนให้เพื่อนยกก่อนเอาใหม่อีกรอบนึงแล้วกันห้ามยกก่อนสามสองหนึ่งยกแล้วก็ยกนะเฮ้ยยังไม่ดูทั่วดูทั่วยังมีพี่ลองมีชื่อลองมีชื่อด้วยนะลองมีชื่อมีดูฝั่งนี้ด้วยนะฝั่งนี้ด้วยนะทั่วลองมีช่วยพี่ดูสามสองหนึ่งยกมาเสื้อใครเดียวกันใช่ไหมที่บอกใช่เดี๋ยวเดียวกันเสื้อใช่น้องกองทัพทีมเสื้อสีฟ้าแน่นบอกมืออยู่มาแล้วคุณยกก่อนฝั่งนี้ยกก่อนฝั่งนี้จังเนี้ยผมเห็นยกก่อนตรงที่เขายังไม่ได้บอกว่ายกเลยสามสองหนึ่งคุณมาแล้วใช่แต่ยังไม่ได้บอกว่ายกเลยผมเห็นผมเห็นอยู่วันนี้เห็นนะครับเป็นอย่างกองนะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วมาย่างจ๋าแต่นี่นะนี่ใช่ไหมตุ๊กสำหรับคำตอบของคำถามที่ว่าพ่อของอาซิระมีชื่อว่าอะไรชื่อคุณชายคาราธรค่ะโอ้โหถูกต้องไหมฮะถูกต้องแล้วเก่งมากดีมากเขาซัพพอร์ตกันดีเขาซัพพอร์ตกันดีมากเขารักกันมากสุดยอดน้องมิ้นถามจริงเล่นละครสี่เรื่องเอาเวลาไหนนอนเหนื่อยไหมเหนื่อยสองเรื่องก็ใช่ครับก็ตอนนี้ก็รอก็สี่เรื่องเหมือนกันว้าวที่สองเรื่องคุณตอนนี้คุณมีเรื่องไหนบ้างนอกจากเจอกันสองเรื่องเออก็คือเจอกันสองเรื่องเจอกันสองเรื่องใช่ก็ตอนนี้มีก็รอมีดูอักษรนะครับแล้วก็แม่เลี้ยงกับพี่อุ้มเออแล้วก็มีแสนรักกับพี่พีสองแถวแม่เลี้ยงได้มีไอซ์พันธุ์ด้วยหรือเปล่าแม่เลี้ยงไม่มีไม่มีหรออ๋อเป็นแล้วเล่นกับใครนะแม่เลี้ยงเล่นกับพี่อุ้มพี่อุ้มแล้วมีใครอีกไหมโบ๊ทฮาราพี่โบ๊ทฮาราพี่อาซิเรียมพี่อาซิเรียมครับดีน่าใช่ก็เป็นคนดูเยอะจังเลยมีผมด้วยผมก็ดูไม่ได้เป็นคุณรู้จักผมอยู่ในโมเมนต์อะไรเขาเหลืออะไรก็มีเรื่องแสนรักครับกับพีพีแล้วก็มีพี่ตีแล้วก็พี่มีนพีรวิทย์มีแม่ตายเซนพีพีเป็นยังไงบ้างพีพีเป็นยังไงบ้างอะไรนะครับพีพีเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่ทุกคนเห็นเขาบอกเขาเป็นคนแบบว่าน่ารักเป็นคนแบบใสใสซื่อๆไม่ค่อยแบบพี่ว่าน่าจะหันประมาณร้อยหนึ่งนะหันร้อยหนึ่งเลยนะพีพีเขาบอกว่าคนเป็นคนแบบว่าไม่ได้เป็นคนน่ารักไม่ได้เป็นคนใส่ซื้อเขาบอกให้หาร้อยเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนยังไงใส่บรรยายมาเลยค่ะไม่มีอะไรเลยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าได้ผิดได้เจอกันที่ต่อได้เออแล้วก็มีเรื่องสุดท้ายก็รับมันปัจจัยกับพี่เก๋ไก่ก็รับมันปัจจัยของชลพีชลพีใช่ไหมครับเล่นกับเก๋ไก่พี่เก๋ไก่ใช่ไหมครับเล่นกันบ้างเป็นไงบ้างก็สนุกดีครับก็ตอนนี้ถ่ายทำไป20กว่าคิวแล้วก็เป็นคนดีมันเป็นแบบคอมเมดี้ไหมโรแมนติกคอมเมดี้ครับแต่ว่าท้ายของมันจะเป็นโรแมนติกดราม่าก็คือทั้งสองคนงานแน่นมากๆแน่นอนอยู่แล้วเวลาแบบหาเวลาพักไม่ได้ไม่มีก็คือปีหน้าเนี่ยคุณจะเห็นทั้งน้องกองทัพพีทั้งน้องมินอ่ะทั้งปีใช่ใช่เคยคุยกันเห็นคุณด้วยเห็นผมด้วยชูเพราะเราเน้นแจมเราเน้นแจมเราเน้นแจมเราสายแจมแล้วเดี๋ยวขอขั้นเวลาหน่อยนึงขั้นเวลาครับว่าหมายเลข491ถึง500อยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับ491ถึง500 491ถึง500 491ถึง500อยู่ไหม491 Yeah 492 500 Yep Yeah มาเลยครับ491ถึง500ถ้าอยู่ในบริเวณงานตรงนี้นะครับมารับพัดได้ที่หน้าเวทีเลยครับคุณคือผู้โชคดีล็อตสุดท้ายครับ491ถึง500 419 to 500 419 to 500 491ไม่ใช่419 sorry
491-500พี่รบกวนให้น้องกองทัพพีกับน้องมิ้นเป็นคนแจกพัดให้ไหมครับมีพิเศษกว่านั้นนิดนึงอะไรครับหมายเลขที่500500คุณจะได้เสื้อกลเกมรับไปอีก1ตัวครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่านี่คือ500หรอเฮ้ยพนุ่มเดี๋ยวพี่ไอ้แจกไอ้ด้วยไอ้มานี่สิไอ้อ๋อบริเวณนี้คือ491-500 491ไม่มาไม่มีหรอนี่เราให้489กับ490ไหมครับ489กับ490มาเวทีให้หน่อยครับเชิญฮะเชิญฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะก่อนนะ489กับ490เมื่อกี้500ได้ไปหรือยังพัดนี่น้อง500คนนี้เสื้อขาวยังไม่ได้ขอบคุณครับอ๋อน้องแต่ว่า500เนี่ย500เป็นพิเศษน้องไอซ์มายืนตรงนี้แป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวงั้นผมส่งน้องพีกับน้องมิ้นไปชักก่อนแล้วพี่โดแจกเสื้อเซ็นเสื้อเชิญครับนั่งพักก่อนกลเกมรักน้องมิ้นน้องมิ้นเซ็นอันนี้พี่หน่อยสิจะเซ็นตรงไหนดีเป็นสีดำอ่ะตรงไหนดีครับจะเซ็นไปก็ได้ก็เรียกว่าเป็นหมายเลขสุดท้ายที่เป็นผู้โชคดีเหมือนกันนะผมไม่เซ็นครับไอ้นี่ได้ละอย่าเลยก็จะไม่เห็นเนาะข้างหลังมีโลโก้ป่ะไม่มีซะด้วยเสร็จไปเซ็นค่านี้นี่ค่าชื่อผมนะค่าชื่อเลยเซ็นนี่ติดใช่ป่ะเห็นอยู่นี่หนูเซ็นให้หน่อยนัมเบอร์500ได้ประกาศแล้วได้ประกาศแล้วอ๋อมีประกาศสีทองไอ้ได้ประกาศแล้วครับข้างหน้าเลยปึ๊บปึ๊บสี่แล้วนะฮะสี่ 4-5-1-2-4-7-5 นะครับผมก็เรียกว่าหมายเลข500นี่เป็นหมายเลขโชคดีเลยใช่โชคดีมากเสื้อพร้อมลายเซ็นของนักแสดงกวนเกมรักนะน้องมิ้นกับน้องไอ้นะที่มาวันนี้นะครับผมไหนกับมีนไหนกับมีนไหนกับมีนอ่ะมาผมมาต่อไปไมกี้กับน้องยะคือต้องบอกว่าตรงนี้มีน้องชายน้องสาวอีกคู่นึงที่ผมอยากคุยด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้มีโอกาสเท่าไหร่เพราะเราคุยกับพี่ๆเขาอยู่เป็นไรอ่ะตอนนี้เขาทำการบ้านเขาเสร็จละเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากจะชวนมาพูดมาคุยกันเบาๆนิดนึงน้องมีนก็จัดเลยน้องมีนก็ได้เมื่อกี้เบอร์ที่500อยู่ไหนนะครับนัมเบอร์500อยู่ไหนนะครับวันนี้เบอร์500อยู่ไหนนะฮะที่ไหนชั้นหน้าเวทีไหนขอเชิญหน้าเวทีหน่อยครับนี่นะฮะเสื้อกลเกมรักนะครับพร้อมลายเซ็นครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาขอนิดนึงพี่เบอร์มิ้นน้องชายน้องสาวอยากคุยมากเมื่อกี้ไม่มีโอกาสเลยครับผมมากเลยออกมาคุยกันหน่อยมาไมกี้ไมกี้นะครับกับน้องยะดาจ้ะไม่งั้นผมหยุดก่อนนะครับมาไหนๆก็ทำการบ้านค่อนข้างเร็วเร็วมากไปไงบ้าง500เล่มบอกไมกี้แล้วว่าเร็วๆเนี่ยแฟนคลับเขาบอกนะคือได้ไมก่อนก็พูดก่อนเลยล่ะ500เล่มเป็นไงบ้างเมื่อยไหมไม่เมื่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มือเขียนเราใช้ใจเขียนหรอเฮ้ยโดนแล้วเหลืออะไรอ่ะไม่เหลือแล้วไม่เหลือเลยหนูใช้ข้อสอบเขียวละเอียดเลยไม่เหลือให้กันเลยอ่ะโดนเหนื่อยไหม500ฉบับไม่เหนื่อยครับเพราะอะไรครับผมได้อีก500อ่ะเอาเลยตัวนี้เราอย่าพูดไปอย่าพูดไปไม่ตอนนี้เขากำลังไปลื้อกล่องเราไปเออเขาให้ไปเกี่ยวเฉพาะเลยนะต่อไปอ่ะ500เล่มคนเดียว
หวไหมอุ้ยชิลอยู่แล้วแต่ขอกลับไปเซ็นที่บ้านนะชิลตอนนี้คือมีถ่ายเรื่องอะไรกันอยู่บ้างเรื่องอะไรอยู่บ้างครับค่ะพอหนูถ่ายจบแล้วค่ะก็เรื่องขวัญฤทัยนี่แหละค่ะจะได้ดูงานใช่ตอนนี้ถ่ายภาพยนตร์อยู่เรื่องอะไรอุ้ยขายได้มั้ยบอกได้มั้ยพูดได้ป่าวเก็บไว้ก่อนอ๋อเก็บไว้ก่อนเป็นแนวไหนเป็นแนวไหนเป็นไหนเบาสปอยอะสิไม่เอาแบบแนวไหนชื่อแนวทริลเลอร์ฮอร์เรอร์คอมเมดี้โรแมนติกฮอร์เรอร์อุ้ยทำไมต้องแม่หนังฮอร์เรอร์ไปแล้วหรือเปล่าภาค2หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรอุ้ยเฮ้ยกระโดดผมกระโดดตรงนี้เลยแกคือไม่รู้ชอบแล้วคือถ่ายมาได้เยอะยังครับเพิ่งเปิดกล้องค่ะเพิ่งเปิดกล้องก็รอชมภาค2เนาะอะไรอะไรนะแล้วคือจะมาปีหน้าไหมได้ดูปีหน้าไหมน่าจะปีหน้าค่ะกลางๆปีปลายปีแล้วก็จะได้รู้ข่าวกันต้นปีก็น่าจะรู้ข่าวแล้วไหมต้นอยากคุยกับผู้กำกับแล้วไม่อยากคุยกับแฟนแล้วไม่ได้เลยตอนนี้แสดงอุบิฟมาจริงคือเราก็อยากรู้เนาะเราก็อยากรู้ว่าเป็นหนังอะไรอะไรเราจะเย็นโอ้ค่อยๆนะครับเย็นๆนะครับหนึ่งวันเก้าอี้ดนตรีทามดาวระวังอุบัติเหตุนะจ๊ะครับผมจะลื่นล้มเอาระวังนะฮะน้องชายผมหน่อยครับตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างเล่าให้ฟังหน่อยหรือที่ต้องไปแล้วพูดได้ตอนนี้ก็ถ่ายขอนุทัยครับผมก็มีครับขอนุทัยชุดใจเถื่อนผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่กำลังถ่ายทำอยู่ครับจะพูดหรือจะอุบจะนั่นน่ะสิผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาที่ผมพูดที่เยอะมีคนกระซิบมาบอกให้อุบไว้ก่อนแต่ว่ากำลังถ่ายทำอยู่ครับก็แนวเป็นแนวโรแมนติกโรแมนติกดราม่าครับดราม่าไม่ไปทางโรแมนติกดราม่าใช่ครับสนุกไหมยากไหมถ้าเทียบกับตัวฝันของในเรื่องฝันไทยคนละอย่างกันครับผมคือฝันไทยจะเป็นแนวพีเรียดมันจะมีความยากในเรื่องของยุคสมัยด้วยแล้วก็ยากในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ผมจะต้องไปรับบทเป็นขอทหารอะไรเงี้ยพี่ยูตอนนี้คนนี้เหลือคนเดียวเหรอเนี่ยคนสุดท้ายของหมู่บ้านเราไอ้ไอ้เดี๋ยวผมโทรหากระทิงไอ้ทุกคนอยากกลับบ้านแล้วไอ้กระทิงไอ้ที่เราไอ้อยู่เล่นสามเรื่องสุดท้ายป่ะพี่กับสู้สู้พี่กับสู้อะไรครับพี่กับเสร็จแล้วพี่กับสู้เสร็จไปนานแล้วครับพี่กับเสร็จแล้วและเล่มสุดท้ายก็กำลังเล่มสุดท้ายก็เป็นอันเสร็จหรือยังยังใกล้แล้วโอ้โหนั่นแหละนั่นเล่มสุดท้ายคุณฝากบอกคุณไอซ์หน่อยว่าเซ็นเร็วๆหน่อยให้ใครบอกค่ะใครก็ได้น้องอ่ะอยากบอกซอฟหน่อยพี่ไอซ์คะเซ็นเร็วๆหน่อยได้ไหมคะครับผมได้ครับผมไม่ได้แล้วผมขึ้นไปนั่งบนโต๊ะพี่เออตั้งใจเลยเป็นพี่แล้วติดจรวดถ้าเจอขนาดนี้เดี๋ยวลองไมกี้ลองพูดดิไมกี้ครับพี่ไอซ์ครับผมดูละครพี่อยู่นะเสร็จเร็วๆนะพี่ระวังเขาพูดอย่างปฏิทินมาเราโยกหมดดีๆนะอย่าเพิ่งเร่งเป็นน่ารักกันไปแล้วพี่ทำอะไรอ่ะพี่พี่เขียนโต๊ะเล่นป่ะครับอย่าเขียนโต๊ะเล่นอะพี่มีเขียนโต๊ะเล่นอ่ะเฮ้ยผมเห็นนะเป็นปฏิทินของพี่เขาอ๋อส่วนตัวเหรออุ๊ยใช่ชื่อประจานไหมไม่ให้ดูหน้าไม่ให้ดูหน้าแล้วก็เลยแบบวาดรูปคนอื่นเล่นค่ะว่าเขาไม่มาวันนี้ไงเราก็เลยมีโอกาสแกล้งเขาใช่ตรงเราก็เลยเติมแบบหมดแมวให้เขาเป็นวาดรูปเล่นกันไปว่างมากเลยทีนี้เย้เสร็จแล้วครับย่าไอ้เป็นไงบ้างทำไมต้องเอาผมเป็นคนสุดท้ายนี่ดีนะพวกกระทิงกลับไปแล้วถ้ายังอยู่แล้วก็โอ้โหงานยาวครับมันคือดีแล้วครับแยกกันไอ้ปกติอ่ะ2วันที่ผ่านมาเขาเลิกกันตอน 6:15 ตอนนี้กี่โมงอันนี้จะทุบแล้วลูกว้าอ่ะขอเชิญทุกท่านนะฮะหน้าเวทีครับครับมา
วางหล่นอะไรก็ได้เป้บ้านทุกคนสะดวกไหมชอบชอบไหมปีหน้ามาอีกไหมโอ้โหปีหน้าไม่มีเต็นท์นะโอ้โหแต่ผมเป็นพวกเราเป็นแน่นอนปีหน้าหายร้อนหรือยังครับระวังตกนะหายร้อนหรือยังกับระวังตกน้องกับระวังตกทุกคนระวังตกเดี๋ยวผมลงไปเปิดอีกรวยไม่ต้องพุ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวตกเลยไม่เอาตกเลยตกเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอนนี้ไปอยู่ที่ไอซ์เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นอีกปีนึงครับที่แฟนคลับทุกคนนะครับให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่อดทนร้อนทนฝนทนหนาวนะฮะครับแล้วก็สละเวลามาเยี่ยมพวกเรานะครับขอบคุณมากครับส่งไปต่อเลยครับน้องเชษครับครับผมก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปีแรกของผมตื่นเต้นไหมตื่นตอนนี้ไม่ตื่นเต้นนะครับตอนนี้เมื่อยนิดนึงแต่ก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับผมที่มาคอยซัพพอร์ตพวกผมนะครับผมขอบคุณมากครับฝั่งนี้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 เชิญก่อนเลยค่ะน้องยดาน้องยดาหนูแหละค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะผมชอบจังหวะช้อนไปรับอ่ะขอบคุณค่ะเพราะชมว่าสวยต้องรับนะคะพูดอีกทีขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเจอกันวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกันนะคะพวกเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบเต็มที่เลยค่ะขอบคุณครับฝั่งนี้ไหมน้องจีน่าค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะที่มาเจอกันวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคงมากันตั้งแต่เช้ามืดแล้วใช่ไหมคะเหนื่อยไหมคะทุกคนวันนี้มีความสุขไหมคะพวกเราก็เช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะไมกี้ครับชายครับครับผมก็ขอบคุณทั้งขับทุกคนเลยนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราวันนี้ร้อนมากร้อนร้อนมากๆจริงๆวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็อยากจะบอกครั้งนี้ครั้งแรกตื่นเต้นมากๆก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันนะครับน้องกราฟครับน้องกราฟครับไม่เก็บเสียงไม่ทันเลยเมื่อกี้ใช่ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่วันนี้มาหากันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนอีกรอบแล้วกันครับผมที่ให้การตอบรับงานนี้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าปีหน้ายังไม่ลืมกันก็อย่าลืมมาหากันด้วยนะครับเสมอคนนี้น้องมิ้นดีใจที่ได้เจอทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะด้วยเมื่อกี้พี่ธนาบอกถ้าเขาชมต้องแวะขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มาค่ะดีใจที่ได้เจอนะคะน่ารักน่ารักมากเลยพี่ๆโหไม่ธรรมดาพี่ๆครับ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 ช่วยพี่หน่อยครับช่วยพี่หน่อยขอสัญลักษณ์สัญลักษณ์มือหน่อยขอรับมือหน่อยโอ้ยน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอทุกคนนี่เป็นการเซ็นปฏิทินครั้งแรกของหนูก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะไม่ได้เชื่อหรอกเห็นนั่งขีดๆเขียนๆโต๊ะอยู่เอาเรื่องเหมือนกันเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันสุดท้ายและท้ายสุดน้องกองทัพพีครับผมคือยังไงอ่ะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแต่ว่าจริงๆทุกคนก็พูดไปแล้วแหละพี่ก็ขอบคุณ thank you so much you guys
Thank you so much, so much. It's like you, I know you guys come a long way and it's really hot today, so thank you so much and I hope you guys enjoyed our, I don't know, special treat with you guys. So I hope next year you guys can come and I hope you guys enjoy today. Thank you so much and I'll see you guys very soon. ขอบคุณครับก็ขอบคุณเพื่อนจะบนฟาร์มน้องวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะที่มาเสียงให้เราวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่น่ารักทุกคนที่มาหาตั้งแต่มารอตั้งแต่เช้าใช่ตั้งแต่โอ้โหตีห้าจนตอนนี้นี่คือทุ่มนึงแล้วก็เป็นเวลาสมควรที่งานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่แวะมาหากันแล้วก็ขอทุกคนเดินทางกลับด้วยความสุขภาพแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับผมเอาปฏิทินไปก็ไปนั่งดูเยอะๆนะครับผมฝากห้องสามฝากทุกคนไว้ในอ้อมอกใจด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายเดินทางกลับบ้านปลอดภัยบ๊ายบาย